สวัสดีครับบิ๊กมีเดียนายบิ๊กมีเดีย9ครับเรามาอยู่ที่สวนโกโก้ของผู้ใหญ่พลหรือว่าสวนนายพลนั่นเองนะครับรู้สึกว่าในช่วงนี้เราจะแบ่งเป็นหลายคลิปแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมีสวนลำไยมาฝากด้วยนะครับแล้วตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ต้นโกโก้ผู้ใหญ่ครับนี่ต้นโกโก้อายุประมาณกี่ปีครับอันนี้ได้2ปีแล้วครับได้2ปีครับเพื่อนๆ FC นี่ผู้ใหญ่พลคนเก่งของเรานะครับก็สมควรที่จะได้รับเกษตรกรดีเด่นนะครับของจังหวัดตากก็ฝากสื่อมวลชนด้วยนะครับนี่ฝากผู้ใหญ่เกี่ยวข้องด้วยนะผมว่าท่านเหมาะสมจริงผู้ใหญ่พลอันนี้ปลูกได้อันนี้2ปีครับ2ปีแล้วจะมีในตัวนี้แหละนี่ผมยังไม่เคยเห็นเลยดูดิครับเนี่ยเคยเห็นแต่ในเฟซในอะไรต้นไม่ใหญ่นะนึกว่ามันจะต้นใหญ่ต้นไม่ใหญ่อันนี้มันการบำรุงรักษาดูแลยังไงครับผู้ใหญ่คือเราจะใช้เป็นปุ๋ยเนี่ยนะครับปุ๋ยหมักใส่แล้วก็ใช้น้ำหมักพ่นตามต้นตามดอกน้ำหมักชีวภาพใช่ไหมพ่นน้ำหมักชีวภาพก็ดีนะครับมันแล้วก็ในการเก็บเกี่ยวนี้เราจะดูได้ยังไงครับว่ามันจะเก็บเกี่ยวอายุเท่าไหร่ถ้าเราเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราดูทั้งงวดมันมีลูกเหลืองมันจะออกสีเหลืองอันนี้มันใช้เวลากี่วันถึงจะสุกได้ครับผู้ใหญ่อ๋อมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็2เดือนนะครับ2เดือนนะครับครับโอ้ส่วนนี้คุ้มค่านะครับสุดยอดมีพันธุ์สีม่วงเป็นราคาที่น้อยผู้ใหญ่ก็ปลูกได้หลายแบบเนาะนี่ผู้ใหญ่คนเก่งของเรานะครับนำทีมเลยครับผมไปเดี๋ยวแล้วก็เพื่อนๆ FC คงจะเห็นลำไยด้านหลังผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวถ้าคู่เราจะเจาะเป็นคลิปเลยนะครับผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่นำทีมเลยครับเชิญครับผมผู้ใหญ่พลคนเก่งของเรานะครับนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นลำไยครับเป็นส่วนลำไยครับผมเดี๋ยวค่อยมาถ่ายลำไยครับตอนนี้ถ่ายเฉพาะแล้วก็ส่วนใครที่มาเป็นลูกหรือว่ามาเป็นลูกเขยของบ้านผู้ใหญ่ผมว่าสบายได้เพราะผู้ใหญ่วางฐานรากฐานในเรื่องของสวนเกษตรไว้เป็นฐานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพียงแต่มาสารต่อโครงการของผู้ใหญ่สวนเศรษฐกิจพอเพียงต้องขยันด้วยนะครับผู้ใหญ่เนาะต้องขยันดอกนี้ใช่ไหมที่เป็นจุดๆผู้ใหญ่อันนี้ที่อันนี้เป็นดอกนี่ครับนี่ครับก็ดอกเสร็จก็จะกลายเป็นเม็ดเลยใช่ไหมฮะครับพอเป็นดอกแล้วมันก็จะเป็นเม็ดทั้งทำไมดอกเล็กนิดเดียวแล้วลูกใหญ่ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่คือดอกมันนี่ครับดอกถ้าสวนโกโก้บุญถ้าว่าไม่ร้อนจัดมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยครับสวนโกโก้ครับผู้ใหญ่ในสวนนี้มีประมาณกี่ต้นครับในสวนนี้มี400ต้นครับ400ต้นใช่ไหมครับโกโก้400ต้นโหสุดยอดมากครับมันจะเริ่มติดดอกติดลูกเนี่ยสวนโกโก้เนี่ยดอกมันจะเริ่มแล้วก็ครับผมอันนี้สอนถามผู้ใหญ่ว่าตั้งแต่ทำสวนมาได้ขายบ้างไหมขายได้ประมาณขออนุญาตสอบถามคือเราไม่ใช่มาสืบอะไรเพียงอยากจะรู้เผื่อเกษตรกร FC จะได้อ๋อโกโก้นี่ก็จะได้เรียนรู้เราก็เริ่มขายแล้วตอนนี้มันออกน้อยอยู่เขาจะ2อาทิตย์เขาจะมาให้เราส่งไปทีนึงส่งเคยขายแล้วใช่ไหมครับเคยขายแล้วครับคือเขาจะมารับครับจะมารับโลเท่าไหร่ครับเขาประกันราคาให้กิโลละ8บาทขั้นต่ำโลละ8บาทแต่ตอนนี้ขายกิโลละ10บาทมันสามารถจะเอาไปทำอะไรโกโก้โกโก้เนี่ยเขาก็ไปทำเป็นแบบเป็นผงโกโก้เป็นช็อกโกแลตทำอะไรเงี้ยครับหรือว่าคนทั่วไปเอาไปกินดิบอะไรได้อ๋อกินดิบส่วนมากมันจะกินไม่ได้ครับเราจะต้องเอาเม็ดมันนะเม็ดข้างในมันนี้ตากแห้งแล้วเราก็ไปคั่วแล้วก็เอามาบดอ๋อก็คล้ายกับกาแฟเนาะครับคล้ายกาแฟเพียงแต่อันนี้ลูกใหญ่กว่าอันนี้ลูกใหญ่โอ้ครับผมเพื่อนๆก็ผู้ใหญ่บอกว่าต้องเอาเม็ดข้างในมันเข้าไปตากแดดแล้วก็ไปบดก็คล้ายกับเม็ดกาแฟแต่ลูกนี้โกโก้ก็สายตระกูลเดียวกันนะครับผู้ใหญ่เนาะดูทั้งใบของกาแฟกับโกโก้ลักษณะคล้ายๆกันคล้ายกันครับผมเพราะว่ามันไปมันจะมีลูกเล็กๆนะมันเพิ่งเก็บไปเมื่อวันเสาร์นี้เองครับแล้วถ้าลูกมันแก่อย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าลูกมันออกสีอย่างเงี้ย
แต่มันต้องลูกโตนะครับอันนี้มันแดดมันแดดมันเผามันแห้งถ้าลูกอย่างนี้อ่ะถ้าสีอย่างนี้เราจะเก็บได้นี่ครับเพื่อนๆโกโก้ผู้ใหญ่ถ้าเป็นสีนี้แล้วมันจะเริ่มถ้าสีนี้ปกติแล้วลูกมันจะเป็นกิโลแต่นี้ช่วงปีนี้มันออกช่วงดูแล้งออกช่วงเดือนเมษามาถ้าแบบนี้เราสามารถเก็บเขาหรือยังครับครับถ้าอย่างนั้นนี้ถ้าลูกโตเราเก็บได้เลยข้างในมันก็จะมีเม็ดแต่ต้องให้สีแบบนี้ใช่ไหมครับต้องให้สีแบบนั้นถ้าสีงั้นเราจะเก็บได้ลูกใหญ่นะครับครับลูกใหญ่แล้วโกโก้นี้มีศัตรูอะไรไหมครับโกโก้นี้ส่วนมากก็ส่วนโกโก้ครับมันจริงๆแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่ครับแสดงว่าปลูกง่ายถ้าบ้านเรามันไม่ค่อยมีกระจ้อนกระแตอะไรเงี้ยถ้าเป็นกระจ้อนกระแตมันจะเจาะกินเม็ดในมันเป็นใหญ่ส่วนพวกใบนี้ไม่มีปัญหาไม่มีหนอนไม่มีอะไรไม่มีครับแล้วมันจะโตกว่านี้ไหมครับหรือว่าประมาณเป็นพุ่มเตี้ยๆเท่านี้ครับอ๋อมันโตอยู่ครับมันก็จะโตก็ตามอายุตามอายุพออายุมันมากขึ้นก็โตขึ้นโตเมื่อกี้พ่อใหญ่บอกว่ามีลูกสุกก็ถ้าลูกสุกมันจะเป็นออกสีเหลืองๆอย่างเงี้ยอ๋อสีเหลืองๆแบบนั้นนะครับครับถ้าลูกสุกสุกอ๋อที่ว่าพ่อใหญ่บอกว่ามีอีกสายพันธุ์นึงมีสีม่วงใช่ไหมครับสีม่วงมันจะมีครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่คนด้วยนะครับให้ข้อมูลดีมากเลยอ่ะให้ข้อมูลดีมากเลยครับนี่ต้นโกโก้เราก็จะและการใช้น้ำผู้ใหญ่ทำยังไงครับน่ะใช้น้ำประปาน้ำใต้ดินใช้น้ำใต้ดินครับแค่บ่อบาดาลนะครับแล้วเราให้น้ำยังไงล่ะครับเราสูบน้ำเข้าร่องนี้เลยวันละกี่ครั้งอ๋อสูบน้ำเข้าร่องครับสูบน้ำเข้าร่องนี่ครับอ๋อให้น้ำครับเนี่ยแค่จะเป็นมันจะเป็นดอกของมันทั้งนั้นโอ้โหมันอันนี้มันมีอยู่คนต้นเลยผู้ใหญ่ครับมันจะมีดอกสักถ้าฝนตกดีๆอะไรดีๆมันจะขึ้นติดหมดตามนี้มันจะติดหมดเนี่ยโอ้มันก็คุ้มค่านะครับครับเพอเนี่ยออกนี้ลูกก้อนเลียดินอยู่นี่ครับมันก็จะดกอันนี้มันก็ดกมากถึงปลายนู่นเลยครับดอกมันก็มีให้ไปแต่เดี๋ยวจะดูมีถึงปลายนู่นเลยอ๋อส่วนอันนี้ก็ดอกมันใกล้ๆจะแปลกลายเป็นผลต่อมาใช่ไหมฮะเป็นผลต่อมาโอ้เยี่ยมไม่น่าเชื่อผู้ใหญ่ดอกเล็กๆแต่ลูกทำไมมันเนี่ยผลมันก็จะออกมาอย่างเงี้ยออกเป็นลูกเป็นอันนี้ขึ้นมาโอ้ผู้ใหญ่เยี่ยมเราเก็บผลผลิตไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยก็เก็บมานี่ก็ได้เป็นเดือนแล้วครับเนี่ยแต่สองอาทิตย์เก็บทั้งเลยสามโอเคครับนี่มันจะเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสีมันจะสวยนะตอนนี้มันแดดมันแรงจัดมันก็เลยสีมันก็เลยออกจางๆปกติแล้วมันจะเป็นสีม่วงสวยครับสีม่วงเลยครับเข้มกว่านี้นี่จะมี2สีใช่ไหมสีม่วงสีม่วงกับสีสีเขียวสีม่วงกับสีเขียวเสียดายเราไม่มาเห็นลูกใหญ่แต่ตอนช่วงที่ว่าตอนนั้นนี่ฝนตกลุกเป็นนี่ครับผมจะมีสีม่วงกับสีเขียวนะครับถ้าช่วงฝนตกอ่ะต้นขนาดนี้เองผู้ชมเพื่อนๆต้นโกโก้นะครับสูงกว่าเรานิดนึงต้นสูงกว่าเราผู้ใหญ่สอบถามเนี่ยอย่างว่าถ้ามีเกษตรกรหรือว่าต้องการจะปลูกโกโก้ไว้เสริมรายได้เนี่ยผู้ใหญ่แนะนำว่าต้องซื้อกล้าที่ไหนอ๋อเขาจะมีเป็นบริษัทเอเชียโกโก้ครับแล้วเขาจะกล้าเขาจะออกมาจากเกษตรแม่โจ้อ๋อกล้าเพาะที่เขาเพาะพันธุ์นี่จะเพาะที่เกษตรแม่โจ้ครับผมแล้วเขาก็จะมีสัญญาผูกมัดกับเราแล้วประกันราคาให้ขั้นต่ำเลยก็กิโล8บาทขึ้นไปถ้าตลาดแพงเขาก็ขยับราคาขึ้นไปเรื่อยแล้วก็สอบถามผู้ใหญ่ตั้งแต่ปลูกโกโก้มาโดยความเห็นส่วนตัวของผู้ใหญ่ว่าคุ้มค่าไหมกับการที่เราลงแรงลงทุนลงเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไปก็พอใช้ได้ใช่ไหมครับคุ้มค่ามากเลยครับเพราะว่าต้นโกโก้นี้อายุมันจะอยู่ได้ประมาณ80ปี80ปีครับอายุมันจะแบบเราจะมีนานกินไปเรื่อยๆครับเผลอๆคนเราก็แบบว่าใช่มันก็จะสืบทอดถึงลูกหลานเหลนอะไรต่อไปโอ้โหเยี่ยม80ปีครับเป็นมรดกที่ว่าอันนี้ได้เลยครับ
โอ้เยี่ยมครับโอ้โหต้นนี่สูงประมาณ170กว่าอายุมันอยู่ได้เป็น80ปีครับครับผมยอดเยี่ยมครับผมกับผู้ใหญ่นะครับโอ้พอช่วงหน้ามะยมชิดออกก็มีมะยมชิดหน้ามะม่วงออกก็มีมะม่วงครบวงจรครับต่อไปนี้เราก็คงเก็บลำไยใช่ไหมครับครับต่อไปก็เก็บลำไยต้องได้เด็ดเรื่อยๆมันใช้วัตถุดกถ้าเราใช้น้ำหมักนี่มันจะได้รสชาตินะครับวันนี้โอเคกันพอแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเรายังอยู่ที่สวนผู้ใหญ่พลอำเภอสามเงาอยู่นะครับวันนี้สวัสดีครับ